ชีวิตที่สู้มาโดยตลอดของนายบำรุงเกิดสาระแก้วผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แม้แขนและขาข้างขวาจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เกิดแต่เพราะใจที่สู้ทำให้เขาเดินทางออกหางานทำในเมืองกรุงตอนนั้นกลับมาบ้านมาเยี่ยมแม่แล้วก็ขากลับก็ประสบอุบัติเหตุหมอก็บอกว่ากระดูกหักกระดูกสันหลังหักอัมพาตตลอดชีวิตก็มีประกันสังคมนี่เลยครับที่ได้ช่วยนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพภายใต้โครงการสปส.มอบสุขผมในฐานะผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมแล้วก็น้องๆเจ้าหน้าที่ทีมงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนมีความห่วงใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่บำรุงครับขอบคุณทางประกันสังคมอยู่เคียงข้างตลอดขอบคุณประกันสังคมมากครับ